เดี๋ยวแสนจะไปเรียนละอ้าวจะไปเลยเหรอแล้วไม่เปลี่ยนชุดเหรอคะเออจะไปทางอย่างนี้เลยเหรอคะไม่เปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาผู้หญิงหน่อยสิคะโอ้ไม่เป็นหรอกพี่มาลัยเดี๋ยวเผื่อเจอไอ้แว้นนั่นนะขี้เกียจตอบคำถามมันแว้นแว้นที่ลอนั่นเมื่อคะหล่อตรงไหนโอ้ยวันเกือบหักแว้นขนาดนั้นไม่เห็นหล่อเลยแหวะแหวะพี่ชอบ แต่ว่าพี่ว่ากลับไปเปลี่ยนเถอะคุณแสนไปอย่างเงี้ยเพื่อนไม่งงหรอว่าทำไมใส่ชุดแบบนี้มาเอาจริงๆนะพี่มาลัยให้แสนเนี่ยตอบคำถามเพื่อนดีกว่าตอบคำถามไอ้แว้นนั่นน่ะน่ารำคาญมันอะรถเมย์มาละเดี๋ยวไปส่งแม่ที่บ้านเสร็จแล้วไปไหนต่อนะอินก็ไปทำงานนะครับแม่แน่ใจนะว่าไปทำงานจะไปซิ่งต่อที่ไหนอีกหรือแม่จะตามไปดูที่ทำงานเลยดีไหมครับโอ้ยไม่เอาหรอกย่าฉันไม่อยากเดี๋ยวไปเห็นสาวคนนั้นสาวคนนี้ของแกทำให้ฉันอารมณ์เสียซะเปล่าๆเออว่าไปแล้วนี่ผมยังไม่ได้เคลียร์กับวิเลยนะเนี่ยแม่โอ้โหมีแต่เรื่องแฮะพักหลังนี่โอ้ยปวดกระบาลเลยอะสงสัยจะปีชงอะแม่ต้องซื้อพวกกบพวกปลาช่อนไปปล่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องฉันว่าไอ้เรื่องที่แกจะห่วงอีนางวิรังรองอะไรนั่นน่ะแกควรที่จะห่วงเรื่องลูกของแกก่อนจะดีไหมฮะไอ้อินห่วงลูกผมเหรอก็เท่าที่เห็นเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะแม่ปกติเหรอแต่ฉันว่าไม่ปกตินะแกไม่เห็นเหรอตอนที่ยืนด่ากับยายวิรังรองอะไรนั่นน่ะเออเห็นสิแม่ทำไมอ่ะมันดีออก เออไอ้มันน่ะแม่ไม่เถียงหรอกแต่เด็กดีๆที่ไหนใครเขาทำกันเนาะมายืนด่ากับผู้ใหญ่แบบนี้ก็ผู้ใหญ่มันนิสัยไม่ดีพูดไม่ถูกก็สมควรโดนด่ากลับไม่ถูกหรอแม่มันก็ถูกอยู่หรอกแต่แม่น่ะหมายถึงเรื่องกิริยามารยาทของแสนน่ะแม่ว่าแสนเนี่ยคงจะเป็นเด็กไม่ได้รับการอบรมดูแลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องกิริยามารยาทที่ถูกต้องน่ะแสนไม่มีเลยนะแล้วยังไงอะครับแม่ก็แม่ว่าแสนน่ะยังขาดตรงนี้อยู่นะสิแม่อยากจะให้หลานของแม่ในอนาคตคนเนี้ยมารยาทดีกว่านี้ไงด้วยการแบบจ้างครูมาสอนมารยาทอย่างนั้นอะครับแม่เออมันก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะอินแต่แม่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้นะเราควรที่จะต้องเอาแสนน่ะมาเลี้ยงดูแล้วก็จะได้อบรมดูแลเรื่องกิริยามารยาทให้แสนด้วยมันถึงจะถูกนะนี่แม่หมายความว่าจะเอาแสนมาอยู่ที่บ้านเรางั้นเหรอครับก็ใช่ดิเวลานี้เราน่ะเป็นพ่อคนแล้วนะอย่าซ่าให้มันเยอะนักอย่าให้ฉันต้องรู้สึกว่าการที่มีแกเป็นลูกเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านโอ้รู้แล้วนะแม่ย้ำอยู่นั่นแหละดีรู้แล้วก็จำด้วยอินเป็นไงบ้างทาสีเสร็จหรือยังถึงไหนละยังไม่เสร็จเลยอ่ะเพราะที่ไม่อยู่ใกล้ๆนะไม่มีแรงทาสีเลยอ่ะคิดถึงเขาละสิคิดถึงเขานี่อุ๊ยอะไรได้เดี๋ยวซิตัวเหม็นกับข้าวไม่เหม็นหรอกจริงๆแล้วบอกให้ว่าทิพย์อ่ะหอมสำหรับอินเห็นไหมนี่เดี๋ยวช่วยชิมก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยไหมสุนัขไม่รับประทานเลยอ่ะอินพูดเล่นโถถ้าเกิดว่าชมทิพย์บ่อยๆเดี๋ยวทิพย์ก็เขินนะสิอยากได้เป็นแม่ครัวส่วนตัวเลยบอกให้เป็นแค่แม่ครัวเองเหรอหรือว่าจะเป็นแม่ของลูกด้วยจ้ะบ้าเดี๋ยวนะ
กินเขาเดี๋ยวตีด้วยหัวใช้เท้าเลยจะเขินทำไมอ่ะทั้งหมดเขาก็รู้หมดแล้วว่าเราเป็นแฟนกันอินยี่แค่นึกถึงก็เหม็นเขียวแล้วเนี่ยตอนนั้นเราทำไปได้ยังไงคิดอะไรอยู่โอ้ยไหวแล้วออกมาได้คุณหนีผู้ชายอ่ะมารับตอนตีสองไงแล้วไงต่อโดนเทค่ะตอนตีสี่ทิ้งไว้ประหลุดเมย์ยุงจะหามเขาเห็นมึงเป็นขยะเลยอีนัททำไมน่าสงสารเนี่ยอีกชั่วโมงจะเรียนแล้วไปกินข้าวไหมยอมใจเดี๋ยวไม่ทันไดเอทนะเนี่ยเออก็ได้เดี๋ยวโทรหาแสนก่อนฮัลโหลแสนแกอยู่ไหนเนี่ยไปกินข้าวกันปะกินอยู่หน้าคณะเนี่ยอ้าวแล้วจะรับสายทำเพื่องั้นแกไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวฉันกับวินัทอ่ะเอาไปหาแล้วไปกินข้าวกันโอเคป่ะเมาต่อป่ะไม่ต้องแล้วหนูข้าวป่ะพี่แสนรออยู่หน้าคณะไหนอ่ะอยู่ไหนวะโอ้ยเห็นแต่ผู้ชายร้อนเขาไม่ร้อนเขาเดินกลางแดดเนี่ยแล้วแจ๊หาใครอยู่อ่ะใครวะรู้จักวะโทรหาแสนดิเดี๋ยวนี่แสนเองจริงอ่ะจริงเฮ้ยแสนป่ะใช่กลิ่นนี้เลยเฮ้ยแสนทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยแหมก็กลัวพี่สินโทรนของน้องแดงแจ๊เนี่ยจะมาเจอไงขี้เกียจหลบหน้ามันแต่ว่านะดีแสนลุคเนี้ยดีมากเห็นแล้วเนี่ยแบบอยากต้องการเลยอ่ะอีนะทำอะไรอ่ะนี่ยังไม่ชินอีกเหรอที่เปิดรูปให้ดูวันนั้นอ่ะก็เห็นแล้วไม่ใช่ไงตัวจริงอ่ะดีกว่ามากเลยค่ะป้าคือได้อ่ะถูกแต่ตื่นเถอะเพื่อนนี่เพื่อนสาวเพื่อนสาวค่ะโอ้ยสติกโอ้โหไม่ได้คือจะชอบผู้หญิงไม่ได้ผิดผีมากแสนแต่เอาจริงแกทำฉันสับสนมากฉันผิดเหรออีนั้นน่ากลัวไปเถอะไปกินข้าวกันบ้าสวัสดีครับป้าอุษาชวนทานข้าววันนี้เหรอคะอ๋อได้ค่ะแต่เดี๋ยวพิมพ์ลองถามคุณพ่อคุณแม่อีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวพี่บอกป้าอุษาอีกทีค่ะขอบคุณที่ชวนทานข้าวนะคะสวัสดีค่ะคุกกี้คะครับพิมเพิ่งวางสายจากป้าอุษาเมื่อกี้นี้เองค่ะเขาชวนทานข้าวอะค่ะต่อครับไม่รู้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณแม่ก็คงมีเรื่องอยากคุยกับพิมมั้งครับเรื่องอะไรเหรอคะไม่รู้ครับเรื่องพี่อินหรือเปล่าคะไม่รู้นะครับกูเกตคะอย่าโกหกกันสิคะกูพิมผมไม่รู้จริงๆสายแล้วคุณพี่สอนเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจะเซ็งอะไรขนาดนั้นวะกูเห็นมึงถอนหายใจเฮ้อเฮ้อเฮ้อหลายรอบแล้วเนี่ยเซ็งดิวะมึงคิดดูดิอยู่ดีๆเด็กนั่นน่ะก็มาเป็นลูกพี่อินจริงๆมึงลองคิดดูนะต่อไปเนี้ยกูต้องไปไหนมาไหนกับพี่อินแล้วต้องพี่อินเด็กนั่นตามกูไปด้วยอ่ะอาการหนักเลยมึงเนี่ยกูรู้นะที่มึงเซ็งขนาดเนี้ยมึงกลัวใช่ไหมกลัวจะได้เป็นน้องรักน้องสนิทกับพี่เขาเหมือนเดิมใช่ไม่ได้กลัวเว้ยกูแค่เซ็งเฉยต่อไปนี้ก็ต้องมานั่งห้ามใจตัวเองไม่ให้เหม็นขี้หน้ามันแค่คิดแต่คันมือคันเท้าแล้วโอ้น้ำหมดอีกใจเย็นก่อนครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูไปซื้อให้เองเอาน้ำอะไรครับท่านไม่ต้องไม่ต้อง
กูไปเองแก้วควายสามแก้วคะเฮ้ยน้องพี่มาก่อนนะวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่โทรมาว่าไงคะพี่อินวิอย่าเพิ่งปรี๊ดนะ